ดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในวันนี้ในแพ็คนี้ครับผมจะไม่รีวิวนักเตะคนนี้เป็นไปไม่ได้ครับนี่เป็นนักเตะที่โหดที่สุดโกงที่สุดในเปส2021จะว่าไปตั้งแต่เปส2020แล้วนะครับโกงแค่ไหนโหดแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมคาวไฮลิมินิเก้ในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์เปส2021ครับเมื่อทำเลเวลตันนะครับณตำแหน่งโปรไฟล์ของเขาก็คือ SS นะครับกองหน้าตัวต่ำนะครับจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100นะครับเมื่อใส่ชุดโมเดลของบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมนี่นอกจากกองหน้าตัวต่ำแล้วเขายังสามารถยืน CF ปีกซ้ายปีกขวาหรือแม้กระทั่ง AMF ได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่โหดไปกว่านั้นก็คือยืน CF เนี่ยตัน101นะครับทะลุ101เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมากกว่าเป๊ะ2020ที่ตัน100เท่านั้นนะครับปีกซ้ายเนี่ย96นะครับปีกขวา96 AMF 96นะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งหลักของเขาก็คือ SS แต่ว่ายืน CF จะมีค่าพลังสูงที่สุดครับมาดูรายละเอียดค่าพลังครับความสามารถในการยืนเกมรุกครับ97ครับบอลคอนโทรลดิฟบิ้งไทโพชชั่นอยู่ในเกมที่สูงหมดเลยนะครับผมฟินิชชิ่งเวอร์ชันนี้98ครับลูกมง91ครับสปีด99แม่เจ้าสปีดต้น97คิกกิ้งพาวเวอร์เวอร์ชันนี้99ครับเตะแรง99โอ้โหเสียงละอ่อนเลยผมจำ95ครับความแข็งแกร่ง88นะครับบาลานซ์84แล้วก็ความอึด88นะครับผมสำหรับลูมิเนเก้เนี่ยก็มีความสามารถโดดเด่นนะครับเนื่องจากเป็นกองหน้าที่สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับการใช้เท้าซ้ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่เท่ากับเวอร์ชันเพส2020นะครับส่วนสกิลนะครับลูมินิเก้จะมีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลนะครับผมก็เป็นสกิลที่เหมือนกับเพส2020เป๊ะเลยนะครับทุกสกิลนะครับผมก็มีสกิลของบอลนะครับดับเบิลทัชสเตปบอลคอนโทรลสกิลหม่งก็มีครับสกิลยิงไกลอย่างลองเล้งไดฟ์ลองเล้งชูตติ้งไรซิ่งช็อตครับยังมีเหมือนเดิมครับคอมพิวติ้งฟินิชชิ่งจบสกอร์ท่ายากการยิงปั่นก้อยนะครับภาวะการเป็นกัปตันทีมกัปตันซี่ก็ยังมีเหมือนเดิมครับผมเพลงสไตล์ของเขาเป็นโกโพเชอร์เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมาเล่นเกมเพส2021ได้ไม่นานนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่ามีหลายคนพูดถึงลุงคือใครลุมนะครับไม่ใช่ลุงข้างบ้านลุมคือใครลุมเนี่ยก็เป็นการเรียกชื่อแทนคาวไฮลูมินิเก้นะครับผมเหมือนประมาณว่าเขาก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นลุงนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยเรียกกันลุมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมไม่รู้จะเริ่มต้นความโหดของลูมินิเก้ยังไงเลยครับท่านผู้ชมเก่งหมดทุกอย่างดูครับตูมไลซิ่งช็อตโอ้โหยิงก็ดีครับเกมรุกก็ยอดเยี่ยมครับสปีดแล้วเวอร์ชันนี้สปีด99ด้วยนะคิกกิ้งพาวเวอร์99ครับโอ้โหโคตรโหดครับจะโหดไปไหนครับดูจังหวะนี้ครับยิงไลซิ่งช็อตตูมเข้าไปจะรับเลยมือหักแน่นอนโอ้โหไม่มีนักเตะคนไหนที่เล่นได้ง่ายแล้วก็เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเท่ากับคาวไฮลูมินิเก้แล้วนะครับคือตั้งแต่เป2020แล้วนะครับใครที่มีลูมินิเก้จะรู้ดีนะครับผมว่าโหดแค่ไหนครับแล้วใครที่เจอกับลูมินิเก้นะฮะก็จะรู้ดีเช่นกันครับว่าโกงแค่ไหนครับท่านผู้ชมก็มีในตลาดมืดนะตลาดใต้ดินนะครับผมก็มีการซื้อขาย ID กันถ้าเกิดว่า ID ไหนมีลูมินิเก้เนี่ยราคาสูงมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กลับมาให้เปิดแล้วนะครับหลายคนอยากได้มากๆนะครับทุ่มหมดตัวเพื่อลุมคนนี้ครับท่านผู้ชมแล้วมาดูความแตกต่างกันนิดนึงนะครับสำหรับลูมินิเก้ในเวอร์ชันเบส2020นะครับกับ2021นะครับจากรูปนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเบส2020นะครับผมที่มีค่าพลังตัน99แต่ว่าอันนี้เป็นค่าพลังณตำแหน่ง SS นะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยจะตัน100นะครับผมแต่จริงๆถ้ายืน CF เนี่ยซ้ายมือจะตัน100ขวามือจะตัน101นะครับผมจุดเด่นของเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือ Kicking Power นะครับผมจะยิงแรงกว่าเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยยิงแรง95นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ยิงแรง99สปีดจะเท่ากันนะครับสปีด99เท่ากันนะครับแต่ว่าสปีดต้นเวอร์ชั่นใหม่จะมากกว่า1แต้มนะครับรวมถึงฟินิชชิ่งด้วยนะครับฟินิชชิ่งเวอร์ชั่นใหม่จะมากกว่า1แต้มเช่นกันนะครับผมทำให้ค่าพลังรวมของลูมินิเก้ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมจะสูงสุดอยู่ที่101ในขณะที่เวอร์ชั่นเก่า100นะครับท่านผู้ชมส่วนสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็การใช้ทั้ง2เท้าก็มีค่าเท่ากันนะครับคือสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าเกือบจะ 100% นะครับส่วนจุดที่ด้อยกว่าของเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือเรื่องของความอึดนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันถึง4แต้มนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับที่แรงจะหมดไวกว่านะครับท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ครับดูสปีดครับท่านผู้ชมดูความคล่องตัวครับลากเข้าไปแล้วเฟคช็อตวนกลับมา1ทีแล้วปั่นหนีมือโอ้โหเล่นโคตรง่ายครับบอกเลยถ้าเกิดว่าใครมีมือถือลื่นๆนะครับยิงโคตรมันเลี้ยงโคตรมันล็อกโคตรมันครับดูฮะ
โอ้โหหมุนกลับมาเฟคช็อตแล้วปั่นครับจังหวะการกระชากจังหวะการสปินหนีนะฮะจังหวะการโยกหลอกนะหมุนตัวหลบนะครับเพอร์เฟคครับท่านผู้ชมสมบูรณ์แบบมากนะครับเล่นอย่างไหนก็ได้ครับเล่นจังหวะโยนก็ได้ครับยัดแบบนี้ก็ได้ครับแล้วหลายแทงทะลุช่องดูครับดูสปีดครับตัดเข้ามาโอ้โหครึ่งวนกลับมาวนกลับมานอกกรอบเขตโทษครับขอยิงปั่นติดบล็อกครับท่านผู้ชมโดนเคลียร์ออกไปครับแต่ว่าเราต้องชงให้ลุงต่อครับลุงเฟคช็อต1ทีแล้วหมุนวนยิงโอ้โหโคตรเทพโอ้เสียงละอ่อนเลยครับผมไม่ได้ชมฝีมือผมนะคือถ้าผมเล่นนักเตะคนอื่นด้วยจังหวะเดียวกันแบบนี้อาจจะทําไม่ได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ชมฝีมือตัวเองนะชมนักเตะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าอวยฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็จะหาว่าอวยนักเตะด้วยไม่ได้อวยครับนี่ความจริงครับไม่งั้นไม่มีคนอยากได้มากขนาดนี้ครับท่านผู้ชมดูครับเท้าซ้ายก็ได้โอ้โหสุดยอดคือ ID ของเราอ่ะถ้าเกิดว่าจะเอาเทพๆจริงๆอ่ะต้องมีคนนี้ครับต้องมีคนนี้ถ้าเกิดใครไม่มีคนนี้แล้วจะมาถามหาทีหลังนะครับว่าลุงๆเมื่อไหร่จะเปิดกลับมาให้เปิดเมื่อไหร่จะแพ็คกลับมาให้เปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่ได้ในรอบนี้หลายคนบ่นแน่ครับผมแล้วคนที่เปิดไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะแพ็คนี้จะกลับมาให้เปิดครับวันนี้เลิกงามยามดีครับผมมีเวลา7วันไม่ได้สนับสนุนให้ไปเติมเป็นเปิดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเขามีดวงที่จะอยู่กับเรานะครับผมเราก็เปิดได้นะครับบาง ID ผมก็เปิดได้100เลยนะงงตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อตอนเย็นเนี่ยสตรีมไปหลายพันเหมือนกันเปิดไม่ออกครับบาง ID แต่บาง ID เปิด100ออกเลยเอองงเหมือนกันครับดูจังหวะนี้ครับยิงไกลครับลองเล็กชูตติ้งครับยิงพุ่งๆยิงเลียดๆแบบนี้ครับยิงได้ทุกรูปแบบจะยิงปั่นก็ได้เพราะว่าลองเล็กไดฟ์ก็มีนะครับหรือจะยิงแบบเสียบคานก็มีครับไลซิ่งช็อตครับมาดูจังหวะนี้ครับแล้วสปีด99ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ตัดเข้าไปโดนปะทะก่อนดูจังหวะการเคลื่อนที่ครับดูการสับขาของเขานะครับท่านผู้ชมถือว่ามีความคล่องตัวสูงนะครับส่วนการเล่นลูกกลางอากาศนะครับถึงแม้ว่าจะมีสกิลเฮดดิ้งนะครับถ้าจะบอกว่าลูมินิเก้มีจุดอ่อนด้านไหนครับก็ไม่เชิงเป็นจุดอ่อนนะครับเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศแต่เขาก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พอเล่นได้เท่านั้นนะครับดูจังหวะการบังแล้วพึงคึงแล้วพลิกครับดูครับเฟคช็อตตัดเข้ามาด้านในครับ3-4คนยิง วงล้อมไปด้วยคู่ต่อสู้ครับแต่ก็ยังหาจังหวะยิงได้ครับเล่นละสะใจมากครับเล่นละสะใจมากนะครับผมไม่เคยรีวิวนักเตะกองหน้าคนไหนที่สนุกสะใจมากไปกว่าลูมินิเก้ครับแล้วคิกกิ้งพาวเวอร์99ด้วยส่วนตัวผมชอบนักเตะที่ยิงแรงอยู่แล้วนะครับดูจังหวะนี้แหมถ้าดีใจกระโดดจะกอดโอ้โหแต่ดูภาพช้าอีกทีนึงครับจังหวะนี้ครับดูสปีดครับแทงทะลุช่องแล้วโอ้โหดูครับดูความคล่องตัวแล้วก็สปีดต้นนะครับกระชากแบบนี้ก็จะประลองความเร็วกับกองหลังดูนะว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับดูฮะเลี้ยงเอาไปดื้อๆเลยครับยิงมุมแคบเข้าไปฟินิชชิ่งก็สูงครับสุดยอดครับท่านผู้ชมบางคนถึงก็เบื่อเลยนะเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วเจอแต่ลูมินิเก้บางคนก็เบื่อครับเพราะว่าคนก็อยากชนะเนาะก็อยากเอาตัวเทพๆตัวโกงๆมาเล่นนะครับดูจังหวะนี้ครับจะพยายามยิงแบบปั่นครับแต่ว่าโอ้โหวางเท้าไม่ดีกดไม่ดีด้วยครับกดปั่นไม่ติดอันตรายทุกจังหวะครับมาดูจังหวะนี้ฮะนี่บอลทะลักครับเสร็จแล้วครับไปสิครับนี่ดูกระชากครับท่านผู้ชมโอ้โหยิงกับเอ็มบัปเป้ครับแม่ล้มตัวไปก่อนแต่จังหวะการกระชากให้ท่านผู้ชมดูสมรรถภาพนะครับของการรับบอลนะครับการคึงบอลการพลิกบอลแล้วก็จังหวะการกระชากออกตัวสปีดแล้วก็การยิงต่างๆนะครับอย่าดูที่ผมเล่นนะดูที่สมรรถภาพของนักเตะครับดูการโยกเข้ามาด้านในครับดูสปีดโยกเข้ามาด้านในแล้วปั้นโอ้โหจะเข้าโคตรสวยลูกนี้โอ้โหใครจะไปเอาอยู่ครับท่านผู้ชมดูครับดับเบิลทัชครับสกิลเลี้ยงตัดเข้ามาเลี้ยงตัดเข้ามาจะยิงแบบพุ่งๆก็ได้แต่แหมโค้งไม่พอครับส่งท้ายครับซาบิยองโซครับแทงเข้าไปด้านในเฟคช็อต1ทีวนกลับมาครับดูกินนิ่มๆครับสุดยอดครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เปิดได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าคงไม่เห็นลูมินิเก้เกื่อนจนเกินไปในเกมนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเสียอรรถรสไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโคตรโหดท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ